ันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ผู้นำสหรัฐนะคะโจไบเดนค่ะได้มีการเปิดประชุมนะคะซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผู้นำกว่า121ประเทศนะคะสำหรับการประชุมผู้นำเพื่อประชาธิปไตยนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อปี2564ได้มีการประชุมตรงนี้ขึ้นแต่ที่น่าจับตาค่ะประเทศไทยเราไม่แน่ใจนะคะว่าถูกเชิญหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราไม่ได้รับเชิญในการประชุมสำหรับผู้นำเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็สะท้อนนะคะความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยในบ้านเราในสายตาของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะทางสหรัฐนะคะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยถูกก่อตั้งโดยดำริเลยนะของโจไบเดนเลยว่าจะให้มีการประชุมผู้นำประชาธิปไตยเป็นครั้งที่2นะคะเพื่อสร้างแนวร่วมต้านแนวคิดเผด็จการหลังรัสเซียโจมตียูเครนอันนี้เป็นวาระหลักของการประชุมในครั้งนี้ส่วนจีนเนี่ยก็เดินหน้าที่จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตคือใช้กลยุทธ์คนละแบบนั่นเองโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้มีการชักชวนผู้นำจากแต่ละทวีปมาเป็นเจ้าภาพร่วมไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีของแซมเบียนะคะคอสตาริกาเกาหลีใต้แล้วก็นายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ซึ่งการประชุมก็จะมีทั้งหมด3วันด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผ่านระบบออนไลน์นะคะผู้นำได้รับเชิญถึง121คนเพิ่มจากปี2564ถึง8คนด้วยกันนะคะคือเท่าที่ดูรายงานเนี่ยรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ถูกเชิญหรือเปล่านะคะเพราะว่า2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับไม่ได้รับเชิญนะคะคือการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจนะคะหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะต้องการโปรโมทการท่องเที่ยวหรือว่าโปรโมทกระทรวงการต่างประเทศของตัวเองด้วยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าโจไบเดนในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่เนาะทางด้านความมั่นคงหรือว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจเนี่ยนะคะพอแต่ละประเทศได้รับคำเชิญมาเพื่อที่จะประชุมร่วมกันเนี่ยนะคะก็เหมือนเป็นการแสดงจุดยืนเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้การประชุมสุดยอดในครั้งนี้เนี่ยมีสีสันเนี่ยนะคะเพราะว่ารายชื่อของประเทศที่ได้รับเชิญแล้วก็ไม่ได้รับเชิญเนี่ยซึ่งก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การตั้งคำถามมากมายเลยนะคะ